สวัสดีท่านที่มีเกียรติด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะมาเจอยโสธราอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันสดใสเป็นวันที่มีอากาศนะคะอากาศที่ไม่มีเมฆเลยสงสัยช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีการฝนตกหรืออาจจะมีลมพายุเข้ามาก็ได้นะคะฉะนั้นวันนี้เรามาคลายร้อนนะคะด้วยความรู้ดีๆนะคะวันนี้นะคะยโสธราก็ได้สวมใส่นะคะด้วยผ้าปูนะคะผ้าปูไหมโบราณนะคะที่มี ความสวยงามแล้วก็ถักทอด้วยฝีมือชาวบ้านนะคะที่มีการบริการนะคะที่บ้านท่าสว่างนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็กลุ่มชุมชนนะคะแถวบ้านขวาวนะคะแล้วก็แถวอำเภอลำดวนก็มีแถบอำเภอสังขะนี้ก็มีในกลุ่มทอผ้าไหมโบราณผ้าไหมมัดหมี่โบราณนะคะซึ่งผ้าไหมนะคะที่ยโสธราได้สวมใส่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นลวดลายนะคะที่ถือว่าเป็นลวดลายนพเก้านะคะเป็นลวดลายนพเก้านะคะซึ่งลวดลายนะคะแล้วก็สีนะคะที่นำลงมาบนผ้าไหมเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการวิธีการหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งได้เหมือนด้านหลังของยโสธราเองก็เช่นเดียวกันนะคะกว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนนี้ได้นะคะนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรกว่าจะทอแล้วก็ออกแบบลวดลายได้ดังนั้นพื้นหนึ่งจึงค่อนข้างมีราคาที่แพงแล้วก็ทั้งนี้นะคะเป็นไหมด้วยค่ะนะคะฉะนั้นการสวมใส่ผ้าไหมของยโสธรานะคะในผืนนี้นะคะก็จะใช้ความยาวประมาณ3.5 เมตรนะคะซึ่งถือว่าตัดเป็นชุดเดรสยาวนะคะแล้วก็สวมเลยนะคะผ่าแค่ช่องกลางนะคะก็สวมเข้ามาเลยนะคะพอเวลาถ้าเราจะเอาสวมใส่กับเครื่องประดับอื่นๆไม่ว่าแต่จะเป็นชุดมุกนะคะเครื่องเพชรนะคะเครื่องทองหรือเครื่องหินนะคะหินสีต่างๆเนี่ยก็จะเข้าได้กับทุกสีแล้วก็เข้าได้กับทุกเครื่องประดับเลยทีเดียวนี่คือความอัศจรรย์ของผ้าไหมมัดหมี่เมืองสุรินทร์นั่นเองนะคะเพราะคุณลักษณะของผ้าไหมเนี่ยนะคะเมื่อเราใส่ปกติแล้วนะคะก็จะไม่ได้สวยอะไรมากแต่พอเวลาถ่ายรูปนะคะถ่ายวิดีโอหรือไปอยู่กับแสงนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นแสงดวงอาทิตย์อยู่กลางแจ้งแล้วก็ไม่ว่าแต่จะอยู่กับแสงไฟนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนแสงนะคะก็จะสะท้อนแสงแวววับจับตานะคะสวยงามทีเดียวนะคะยิ่งแต่ถ้าเราเอาไปเรียกว่าเอาไปใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มให้หล่อลื่นนะคะหรือใส่กับน้ำยาเพื่อให้ทิ้งตัวเนี่ยนะคะยิ่งดูนะคะยิ่งดูสวยงามแล้วก็ยิ่งดูทิ้งตัวขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นการสวมใส่ผ้าไหมนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันนะคะกับการสวมใส่ผ้าไหมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กว่าจะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนแต่ละเส้นนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ตัวไหมเนี่ยหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นความเชื่อนะคะที่มีต่อไหมจึงมีฐานคติความเชื่อว่าผ้าไหมทุกผืนนะคะจะมีดวงวิญญาณครองนะคะจะมีอำนาจลึกลับบางอย่างนะคะในการดึงดูด อะไรบางอย่างนะคะให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ครอบครองดังนั้นผู้ที่สวมใส่ไหมหรือจะต้องถูกชะโลกับไหมผืนใดนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเรียกว่าเป็นเจ้าของเนาะเหมือนลักษณะคนที่เขาขายไหมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ยโสธราผืนนี้น่าจะเป็นท่านน่าจะเป็นเจ้าของนะคะของผืนนี้นะเพราะว่าคนอื่นมาดูแล้วได้แต่จับแล้วก็ได้แต่ชื่นชมเฉยๆแต่ก็ไม่ซื้อเลยนะคะไม่อะไรเลยนะคะก็จะเลือกผืนอื่นหมดเลยนะคะฉันเองก็ลองรอดูซิว่าจะมีใครมาซื้อบ้างจะมีใครมาจะมีใครมาจับต้องบ้างนะคะแต่พอเวลาเห็นเราเข้าไปก็บอกว่าเอาผืนนี้เลยนะคะเขาก็ตกใจเลยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อผ้าไหมเนี่ยเขาเลือกเจ้าของของเขาจริงๆนะอะไรประมาณนั้นนะคะ
แล้วทีนี้พอเวลาเรามาสวมใส่นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะดูเป็นความเหมาะสมความสวยงามแล้วก็เป็นตัวขับสีผิวนะคะให้ดูเป็นสีขาวอมชมพูขึ้นมานะคะแม้แต่คนผิวดำเวลาสวมใส่ใหม่ก็จะดูเป็นดำขำก็จะดูเป็นงดงามขึ้นมาดังนั้นกลุ่มบุคคลที่ใส่ใหม่ก็มักจะเป็นข้าราชการนะคะระดับสูงแล้วก็ข้าราชการทหารตำรวจครูนะคะพยาบาลแล้วก็ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าต่างๆเหล่านี้คุณหญิงคุณนายต่างๆเขาก็จะสวมใส่ชุดไหมนะคะเพื่อการที่จะไปร่วมงานประเพณีหรือร่วมงานบุญที่สำคัญต่างๆของบ้านเมืองนะคะฉะนั้นการสวมใส่ชุดไหมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เลอค่านะคะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ความคิดจินตนาการของหมู่มวลมนุษย์นะคะได้ถักทอแล้วก็สวมใส่ลวดลายต่างๆมาวันนี้นะคะยโสธราได้มีบทความทางวิชาการนะคะที่ได้เขียนแล้วก็เอาไปตีพิมพ์นะคะที่ปรากฏในฐาน TCI ในประเทศไทยแล้วซึ่งได้ร่วมกับงานของท่านอาจารย์สุริยาครังฤทธิ์นะคะซึ่งเราได้เขียนบทความทางวิชาการในเรื่องของคำสอนเชิงวิถีชาติพันธุ์นะคะที่สะท้อนจากลวดลายสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บนผืนผ้าไหมกลุ่มปราชญ์ช่างทอชาวเขมรสุรินทร์นะคะฉะนั้นเรามาดูตัวคีย์เวิร์ดว่า1คำสอน2กลุ่มชาติพันธุ์3ลวดลายนะคะ4สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏบนผืนผ้าไหมในเมืองสุรินทร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานผลงานทางวิชาการอันมีคุณค่ายิ่งนะคะกับอาจารย์สุริยาครังฤทธิ์ในครั้งนี้แล้วก็ผลงานชิ้นนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI ของประเทศไทยด้วยทุกท่านก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าแล้วก็โหลดเอามาแล้วก็ประดับอาการเขียนหรืออยากจะรู้ว่าผ้าไหมมีความสำคัญอย่างไรนะคะมีความคุณลักษณะพิเศษอะไรยังไงแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะว่าจุดประสงค์ของบทความเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำเสนอนะคะที่เกี่ยวข้องกับคำสอนแล้วก็วิถีชีวิตที่สะท้อนถึงสัญลักษณ์นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของพญานาคนะคะที่ปรากฏบนผ้าไหมนะคะตามมุมมองของนักปราชญ์นะคะคือช่างผู้ออกแบบช่างทอนะคะซึ่งถือว่าเป็นคติความเชื่อนะคะที่แฝงมากับสัญลักษณ์นะคะที่เป็นลวดลายพญานาคนะคะตามระบบความเชื่อของปราชญ์ช่างทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรนะคะจังหวัดสุรินทร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรโบราณนะคะถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดนะคะที่สืบทอดมาแต่โบราณจนกลายเป็นมรดกวัฒนธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ไปบทความนี้นะคะสามารถสรุปนะคะประมวลจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็การสัมภาษณ์ปราชญ์ช่างทอโดยเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิหลังเมืองสุรินทร์ปราชญ์ช่างทอผ้าไหมนะคะพื้นเมืองเขมรนะคะคติความเชื่อนะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ลวดลายพญานาคและคติคำสอนนะคะเชิงวิถีชาติพันธุ์ที่สะท้อนจากคติความเชื่อสัญลักษณ์ลวดลายพญานาคบนผ้าไหมนะคะตามมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งประโยชน์ของบทความหรือผลงานทางวิชาการเนี่ยนะคะเป็นการชี้ให้เห็นถึงคติความเชื่อนะคะของลวดลายพญานาคที่สื่อความหมายออกมาเชิงสัญลักษณ์แล้วก็การตีความอย่างลึกซึ้งนะคะทำให้คนสามารถเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงข้อคิดคติเตือนใจและลักษณะเชิงคำสอนที่สะท้อนออกมาเชิงระบบความคิดความเชื่อวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรมาแต่โบราณนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยนะคะได้กล่าวไว้ในบทความเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคำสอนวิถีชีวิตนะคะสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ปราชญ์ช่างทอผ้าแล้วก็เมืองสุรินทร์หรือจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะฉะนั้นเราบทความชิ้นนี้นะคะได้ตีพิมพ์นะคะบนวารสารนักขบุตรปริทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะซึ่งได้กำหนดฐาน TCI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเรามาดูในบริบทโดยรวมนะคะของ
เมืองสุรินทร์บ้างว่ามีฐานคติความเชื่อมาอย่างไรนะคะเมืองสุรินทร์เนี่ยเป็นดินแดนของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะด้านผ้าไหมนะคะที่มีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่มีประวัติศาสตร์มาแบบยาวนานนะคะก็จะมีกลุ่มกุยเหมือนกันกลุ่มลาวเหมือนกันที่ทอผ้าไหมเหมือนกันแต่เรามาพูดในที่นี้เรามาพูดในกลุ่มชาติพันธุ์ของเขมรนะคะว่ามีความเชื่อกับลวดลายพญานาคนะคะที่ปรากฏบนผืนผ้าไหมเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรนะคะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเขมรโบราณที่เห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะเห็นถึงมรดกภูมิปัญญาที่เป็นปราสาทหินนะคะหัตถกรรมผ้าไหมนะคะการทำเครื่องเงินโบราณหรือประเกมเงินเมืองสุรินทร์นะคะสิ่งเหล่านี้เองนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาแต่โบราณนะคะกลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีภาษาเอกลักษณ์ของตนพร้อมกับวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เห็นได้ชัดนะคะในยุคปัจจุบันอย่างเช่นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือประเพณีแซนโดนตานะคะพร้อมกับหัตถกรรมพื้นเมืองการทอผ้าไหมหมัดหมี่พื้นเมืองโดยจังหวัดสุรินทร์นะคะได้มีเอกลักษณ์นะคะโดดเด่นอย่างหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะนั่นก็คือหัตถกรรมผ้าไหมมัดหมี่เพื่อใช้สอยในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็มีเทคนิคนะคะในการถักการทอนะคะแล้วก็มีความเชื่อมาแต่โบราณในการนำลวดลายมาลงสู่บนผ้าไหมฉะนั้นลวดลายที่ปรากฏบนผ้าไหมทุกลวดลายจะมีที่มามีประวัติศาสตร์มีความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในการที่มาของการนำโชคนะคะความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยความมั่นคงความสมัครสมานสามัคคีหรือความเมื่อผู้ได้สวมใส่แล้วก็จะเกิดบุญวาสนาบารมีหรืออำนาจวาสนาบารมีนะคะอย่างเช่นลายโคมนพเก้าแล้วก็ลายนพเก้าลายนาคลายนาคขอนะคะลายพิกุลนะคะลายพนมบะพนมสไรนะคะลายโฮลนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจึงถือว่าเป็นลายโบราณนะคะแล้วก็ลายอันปรงนะคะซึ่งถือว่าเป็นลายโบราณมากแล้วก็ถือว่าผู้สวมใส่เนี่ยจะต้องเป็นเจ้านายนะคะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีเพราะว่าการถักทอลายแต่ละลายนะก็จะต้องกำหนดที่ราคาที่สูงราคาแล้วก็ความอ่อนช้อยของลายนะคะฉะนั้นยิ่งลายอ่อนช้อยมากราคายิ่งลายที่ทำได้ยากมากก็เป็นตัวกำหนดราคาที่สูงขึ้นฉะนั้นเราจึงเห็นชนชั้นสูงหรือคนที่เป็นผู้รากมากดีผู้มีอันจะกินคนที่ร่ำรวยก็จะสวมด้วยชุดไหมต่างๆที่มีลวดลายที่งดงามนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงถือว่าเป็นเทคนิคโบราณนะคะที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรนะคะที่แสดงถึงแนวคิดความหมายเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ต่อจนถึงระบบความคิดของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่ได้รับสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนั่นเองนะคะฉะนั้นลวดลายเหล่านี้นะคะลวดลายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนะคะลายพญานาคเนี่ยนะคะลวดลายเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นกุญแจนะคะไขไปสู่ความหมายของการที่บุคคลที่ถักทอแล้วก็มาจากฐานคติความเชื่อที่อาจจะมาจากระบบความเชื่อแบบดั้งเดิมระบบความเชื่อแบบสัญลักษณ์หรือระบบความเชื่อที่มีการผสมผสานกับคำสอนทางศาสนาอาจจะเป็นพราหมณ์ฮินดูด้วยในลักษณะเหล่านั้นนะคะหรือเป็นคำสอนหรือเป็นความเชื่อมาตั้งแต่อดีตในกลุ่มวัฒนธรรมเขมรที่มีความเชื่อเหล่านี้มาก่อนนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการไขไปสู่ความหมายของการมองโลกและชีวิตนะคะตามแบบฉบับของกลุ่มชนนี้นะคะคือกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยที่ได้สั่งสมแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นการร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ร่วมพัฒนาสัญลักษณ์ลวดลายที่ถูกการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเนี่ยผ่านระบบสัญลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นความงดงามเท่านั้นนะคะแต่ยังมีความหมายที่ซ่อนเร้นนะคะมีประวัติศาสตร์นะคะมีความเชื่อเหล่านั้นแล้วก็
ป็นลักษณะเหมือนเรามีความเชื่อในสัญลักษณ์นะคะก็ก่อให้เกิดเป็นพลังขึ้นมาจากฐานคติความเชื่ออันเป็นบ่อเกิดของระบบความคิดเชิงมรดกอารยธรรมเนี่ยนะคะการคิดสัญลักษณ์มีแหล่งที่มาของฐานคติการคิดและจินตนาการตามรูปแบบของความเชื่อในบริบทวัฒนธรรมนะคะของกลุ่มชนเนี่ยนะคะอย่างเช่นมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคนะคะฐานเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อแบบฉบับของกลุ่มชนรวมไปถึงการรวมไปถึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะคะสัญลักษณ์ของพญานาคเนี่ยอาจจะเป็นที่มาของการดำเนินชีวิตความผาสุกความปลอดภัยความเป็นมงคลความร่ำรวยอำนาจวาสนาบารมีในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นเราจึงเห็นมังกรที่อยู่บนชุดของพระมหาจักรพรรดินะคะที่เป็นองค์ฮ่องเต้นะคะรูปเคารพที่เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้หรือที่เป็นพระมเหสีนะคะที่จะเป็นในระดับขององค์ไทเฮานะคะองค์พระมเหสีต่างๆจนถึงระดับพระสนมที่เป็นสนมระดับสูงนะคะที่จะถือว่ามีหน่อที่เป็นให้ลูกกับพระเจ้าแผ่นดินได้นะคะที่เป็นลูกผู้ชายแม้แต่ลูกผู้ชายนะคะที่เป็นองค์ชายที่ออกมาเนี่ยนะคะที่ออกมาจากพระมเหสีเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าท่านอ๋องนะคะก็จะสวมด้วยชุดมังกรแต่ก็จะแตกต่างที่ลวดลายออกไปซึ่งพระมหากษัตริย์จะสวมชุดได้เป็นชุดเหลืองทองนะคะสีทองอารามแล้วก็ทองแดงเนี่ยนะคะทองด้วยผสมกับสีแดงด้วยแต่ตัวพญานาคเนี่ยต้องเป็นสีทองนะคะจึงถือว่าเป็นสถานะของกษัตริย์เท่านั้นนะคะที่เป็นองค์ชายที่จะได้เป็นผู้สืบสันตติวงศ์นะคะก็จะเป็นรูปของมังกรเหมือนกันแต่ก็จะแตกต่างที่สีแล้วก็แตกต่างที่เล็บของมังกรนะคะออกไปนะคะฉะนั้นพอเวลามาตกอยู่ในวัฒนธรรมของเขมรโบราณหรือศาสนาพราหมณ์เราก็จะเห็นในรูปของนาคนะคะนาคาหรือนาคเนี่ยปรากฏอยู่ตามปราสาทขอมเนี่ยมากมายเลยนะคะปราสาทเมืองตำปราสาทพนมรุ้งนะคะปราสาทช่างปีปราสาทตาเมือนทมนะคะปราสาทระแงงนะคะปราสาทใหญ่เหงาปราสาทภูมิโปนนะคะเหล่านี้เป็นต้นเราจะเห็นลวดลายของนาคนะคะมี5เสียรนาคคายน้ำในลักษณะเหล่านี้ต่างๆนะคะก็จะเป็นนาคเหมือนกันนะคะฉะนั้นในอารยธรรมเขมรโบราณเนี่ยจึงถือว่านาคเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเป็นสัตว์ที่มีกฤตานุภาพแล้วก็เป็นสัตว์ที่สามารถให้คุณและโทษแก่หมู่มวลมนุษย์ได้นะคะฉะนั้นความเชื่อที่มีต่อนาคเนี่ยนาคเนี่ยนะคะเมื่อเวลาจะให้ผลในการตอบสนองผู้ใดอย่างเช่นจะช่วยเหลือคนนี้ให้เกิดทรัพย์เกิดทรัพย์เกิดลาภเกิดผลเกิดความโชคดีมีชัยนะคะก็จะเป็นอันช่วยเหลือได้เพราะว่าตามฐานคตินะคะในศาสนาพราหมณ์หรือวิถีความเชื่อแบบศาสนาโบราณเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าเมืองแห่งนาคเป็นเมืองบาดาลเมืองบาดาลเนี่ยเป็นเมืองที่มีรัตนชาติต่างๆแล้วนาคเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลรัตนชาติแล้วก็เป็นเจ้าของครอบครองรัตนชาติเหล่านี้ฉะนั้นเวลานาคเนี่ยจะอวยพรอวยชัยให้กับใครก็ตามนะคะก็จะให้โชคให้ลาภให้ทรัพย์ให้สมบัติให้แก้วรัตนมุกดาอันประเสริฐอันเลิศได้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่เกล็ดนะคะที่มาจากนาคจริงๆเนี่ยก็ยังมีอำนาจลึกลับที่จะดึงดูดความโชคดีเข้ามาแก่ผู้ที่ครอบครองได้ฉะนั้นวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันเราจึงมีความเชื่อในเรื่องของแก้วพญานาครูปเคารพพญานาคนะคะที่โด่งดังมากที่สุดเลยก็คือปู่คำชะโนดนะครับปู่ศรีสุโธแม่ย่าประทุมมาแล้วก็นาคอื่นๆมากมายเหลือเกินนะคะที่ผู้ใดได้บูชาแล้วก็จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มีโชคมีลาภนะคะร่ำรวยเราจึงเห็นคนดังๆในประเทศไทยนะคะที่ได้บูชานาคแล้วก็เกิดความสำเร็จนะคะแล้วก็หายจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็หายจากความโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จึงกลายเป็นวิถีการบูชานาคแล้วก็เป็นความเชื่อนาคขึ้นมาอย่างมากมายอย่างล้นหลามในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ดังนั้นในการสวมชุดที่เป็นชุดนาคเนี่ยนะคะโดยวัฒนธรรมของเขมรโบราณเนี่ยนะคะในการที่จะออกมาเป็นชุดนาคเลยเนี่ยมักจะไม่มีนะคะมักจะไม่ให้เป็น
มักจะไม่ให้เป็นรูปพญานาคออกมาเพราะว่าไม่สามารถที่จะสวมใส่ได้ด้วยระบบชนชั้นนะคะด้วยระบบบุญญาธิการที่ไม่ถึงฉะนั้นคนชาวบ้านธรรมดานะคะเวลาจะทำนาคขึ้นมาเนี่ยก็จะมักเป็นนาคเกี้ยวนาคขอที่เป็นสัญลักษณ์ตะขอนะคะเกี้ยวหน้าเกี้ยวหลังเท่านั้นจะไม่ให้เป็นรูปพญานาคออกมานะคะเพราะว่าถ้าเป็นรูปเป็นพญานาคออกมาแล้วนะคะฐานคติของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมักจะไม่สวมใส่นะคะจะไม่ให้เอามาไว้ชั้นล่างตั้งแต่เป็นผ้าถุงลงไปเนี่ยถ้าเป็นพญานาคแล้วเนี่ยนะคะวิถีของคนเขมรโบราณนะคะหลายร้อยปีก่อนเนี่ยเขาจะไม่สวมใส่เลยเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงนะคะแล้วก็สวมใส่ได้เฉพาะคนที่เป็นเจ้านายเท่านั้นนะคะฉะนั้นเวลามาถักทออยู่บนผ้าไหมแล้วเนี่ยค่ะก็มักจะเอาใส่กรอบแล้วก็เอาประดับบ้านประดับในที่ทำงานนะคะก็มักจะมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จความโชคดีมีอำนาจวาสนาบารมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามามากมายนี่คือเป็นวิถีความเชื่อที่มีต่อหน้าแต่ถ้าเป็นลวดลายที่ไม่ได้แสดงออกเป็นพญานาคโดยตรงแต่เป็นสัญลักษณ์ของนาคเฉยๆอันนี้ก็คือคนธรรมดาอย่างเราก็จะสวมใส่ได้นะคะก็จะสวมใส่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นความเชื่อของคนเขมรโบราณเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่พยายามนำสัญลักษณ์ของนาคเนี่ยเอาไว้ที่ต่ำเนี่ยอย่างเช่นทำใส่ผ้าถุงเนี่ยตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยถ้าเป็นตัวของพญานาคด้วยแล้วเนี่ยจะไม่นิยมนำมาสวมใส่เพราะว่าอาจจะมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนจะนำมาซึ่งความทุกข์ระทมแล้วก็จะนำมาซึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภัยพิบัติต่างๆได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่านาคเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะฉะนั้นในการนำมาถักทอบนผ้าเนี่ยนะคะก็จะโดยส่วนมากก็จะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกนะคะใส่กรอบเอาไว้สักการะบูชาหรือเอาจะติดไว้ในบ้านน่ะอาจจะมีความเชื่อว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความแช่มชื่นเยือกเย็นนะคะเหมือนนาคเนี่ยได้อาศัยอยู่กับน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของทรัพย์สมบัติด้วยนะคะฉะนั้นลวดลายนี่เองนะคะที่ปรากฏอยู่บนพื้นไหมต่างๆเนี่ยจึงสะท้อนถึงความเชื่อสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของความหมายแล้วก็การให้ความหมายอย่างเช่นยโสธรานะคะได้นำลายโคมนพเก้านะคะมาสวมใส่เนี่ยสิ่งที่จะต้องเลือกเลยคือลายนพเก้าจะต้องอยู่บนพื้นไหมที่เป็นสีน้ำเงินเราก็จะมีความเชื่อว่าสีน้ำเงินคือเป็นสีที่เป็นมหาอำนาจเป็นสีของพระมหากษัตริย์เป็นสีของผู้ดีนะคะสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสีที่พระมหากษัตริย์จะใช้ในการว่าราชการที่สำคัญมากนะคะฉะนั้นพื้นสีน้ำเงินเนี่ยจึงเปรียบเสมือนเป็นสีของผู้ดีนะคะเป็นสีของผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแล้วก็เป็นของชนชั้นสูงนะคะก็จะเป็นพื้นนะคะสีน้ำเงินแล้วก็โคมนพเก้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองอารามนะคะจะปรากฏอยู่บนพื้นสีน้ำเงินนะคะมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาพลานโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยปีกของผ้าไหมนะคะก็จะทำด้วยสีแดงเขาเรียกว่าแดงแบบเปลือกมะขามเม็ดมะขามนะคะหรือเปลือกมังคุดนะคะแดงแบบไม่ใช่แดงน่าเกลียดนะคะเป็นแดงแบบผสมผสานแล้วก็มีหยักเป็นสีเขียวรองเป็นระยะออกมานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะพอเราสวมใส่เป็นเสื้อนะคะเป็นชุดไปออกงานนะคะแล้วก็สวมใส่กับชุดมุกนะคะทุกคนก็จะมองสวยนะคะดูมีอำนาจดูมีวาสนาดูมีบารมีดูเป็นคนที่เหมือนกับดูแล้วมันเหมือนกับทำให้เกิดเสน่ห์เมตตานะคะทำให้เกิดการอยากเป็นที่มองของคนว่าอ๋อยโสธราใส่ชุดแบบนี้โอเคนะนะคะใส่ชุดแบบนี้โอเคแล้วก็แต่งตัวแบบนี้โอเคนะแล้วก็พอเวลามาแต่งตัวออกสื่อออกอะไรไปเนี่ยนะคะก็คนก็จะมองแล้วก็จะชอบกันว่าชุดใหม่เนี้ยซื้อมาจากไหนเพราะว่าเวลาคนมองแล้วก็จะรู้สึกว่าชอบนะคะชอบแล้วก็อยากจะถามว่าชุดใหม่เนี้ยทอมาจากไหนนะคะแพงไหมราคาเท่าไหร่แล้วก็ชุดเครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็จะต้อง
แต่งตัวอย่างไรใช้อย่างไรแต่คุณลักษณะของไหมเนี่ยคือถ้าเราสวมใส่ไหมแล้วจะใช้ทองจะใส่เป็นทองคำก็ได้จะใส่เป็นคริสตัลก็ได้จะใส่เป็นชุดมุกยกเซตแบบนี้ก็สวยนะคะหรือจะใส่เป็นชุดหินนะคะที่เป็นสีเขียวที่เป็นสีม่วงนะคะที่เป็นสีทองหรือที่เป็นสีชมพูนะคะก็จะสวยมากหรืออาจจะเป็นชุดหินนะคะก็จะสวยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นออกไปแต่ว่าในการที่นำมาเล่าในขณะนี้ก็คือว่าผลงานทางวิชาการนะคะที่เราได้ถูกการตีพิมพ์ในกองวารสารนะคะเราได้กล่าวว่าลวดลายอะไรก็ตามที่มันปรากฏอยู่บนผ้าไหมนะเขาจะมีความหมายมีที่มามีคุณลักษณะที่ซ่อนเร้นและความหมายนั้นนะคะมักให้เหตุผลในเรื่องของความโชคดีความร่ำรวยมีอำนาจวาสนามีบารมีแล้วก็ผู้สวมใส่แล้วก็จะเกิดความโชคดีต่างๆนะคะเข้ามาอันนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะนำมาเขียนเป็นบทความนะคะเพื่อตีพิมพ์เพื่อให้คนสนใจได้เข้ามาอ่านนะคะเวลาคนขายไหมเขาก็จะได้บอกได้ว่าลายนพเก้ามีความหมายอย่างไรวัฒนธรรมเขมรโบราณมีความเชื่ออย่างไรนะคะทำไมถึงต้องนำลายเก่าโบราณเนี่ยมาใส่ไว้ในผ้าไหมทำไมมันถึงได้มีคุณค่านะคะทำไมมันถึงได้มีความหมายทำไมสิ่งเหล่านี้จึงให้เหตุผลแบบนี้อย่างเนี้ยนะคะอาจจะเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าแล้วผู้ที่ไปซื้อนะคะก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องเอาไปใส่ในงานอะไรเขาจะต้องเอาไปทำในงานอะไรหรือเขาจะกล้าที่จะลงทุนกับเงินจำนวนมากไหมนะครับผืนหนึ่งอาจจะ 4,000 ผืนหนึ่งอาจจะ 5,000 ผืนหนึ่งอาจจะ 7,000 ผืนหนึ่งอาจจะ 10,000 ผืนหนึ่งอาจจะ 15,000 ผืนหนึ่งอาจจะ 20,000 ก็มีนะคะฉะนั้นผ้าปูเนี่ยนะคะจึงอยู่ในหลัก 3,500 4,500 5,500 ขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นก็มีหลัก 15,000 ก็มีหลัก 20,000 ก็มีลักษณะอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะก็จะมีค่ามีราคาขึ้นมาฉะนั้นถ้าบุคคลได้อ่านเนี่ยนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจที่เป็นกลุ่มแม่ค้าต่างๆนะคะผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยได้รู้ถึงความหมายรู้ถึงความเข้าใจแล้วก็รู้ถึงสิ่งเหล่านี้แล้วนะเวลาผู้คนที่จะมาซื้อไหมค่ะก็สามารถที่จะให้ความหมายให้ที่มานะคะของไหมแต่ละไหมแต่ละสีได้แล้วก็แต่ละลวดลายได้อย่างเช่นลายดอกพิกุลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดอกพิกุลเนี่ยเป็นดอกไม้สวรรค์เป็นดอกไม้ที่พระอินทร์ทรงโปรดปรานแล้วก็เป็นดอกไม้ชั้นสูงนะคะแล้วก็ทำไมถึงคนเขมรโบราณจึงต้องเอาลวดลายดอกพิกุลเนี่ยไปสวมใส่แล้วก็ปรากฏเป็นลวดลายอยู่บนไหมบางทีอาจจะเป็นคำสอนว่ามนุษย์มีความเท่าเทียมกันนะคะพระเจ้ากับมนุษย์สื่อสัมพันธ์กันหรือผู้ที่สวมใส่นะเกิดความโชคดีนะคะได้รับพลังจากดอกไม้ทิพย์แล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเกิดความโชคดีมีอำนาจวาสนามีบารมีและในทางป้องกันดอกพิกุลนี้นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ป้องกันคุณไสได้เช่นเดียวกันฉะนั้นสัญลักษณ์บางอย่างจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถป้องกันพูดผีปีศาจหรือป้องกันคุณไสหรืออาจจะป้องกันอำนาจมืดบางอย่างได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นลายโคมนพเก้านะคะป้องกันอำนาจสิ่งชั่วร้ายนะคะได้นะคะแล้วก็ลายโฮลนะคะเป็นลายที่เสริมให้บุคคลที่สวมใส่เนี่ยได้รับโชคลาภนะคะแล้วก็มีความโชคดีด้วยแล้วก็คนที่หายป่วยใหม่ๆก็จะสวมชุดโฮลนะคะสวมลายโฮลเพราะว่าสิ่งไม่ดีก็จะได้ไหลออกไปนะคะก็จะได้ไหลออกไปนะคะฉะนั้นลายแต่ละลายเนี่ยนะคะจึงมีความหมายมีที่มามีประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็สามารถตีความหมายได้อย่างมากมายหลายอย่างนั่นเองนะคะฉะนั้นในทริปนี้จึงถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าสนใจกับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ยโสธราที่จะได้ทำคลิปดีๆออกสู่สาธารณชนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะ